ดูสิว่าแกงส้มจะสามารถตอบคำถามเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมเราผ่านไปสี่ละเด็กคนหนึ่งว่ายน้ำเป็นระยะทาง800เมตรใช้เวลา 1.5 นาทีอัตราเร็วเฉลี่ยในการว่ายน้ำของเด็กคนนี้เป็นเท่าไหร่ครับผม1 4.34 เมตรต่อวินาที5.2 เมตรต่อวินาที 6.52 เมตรต่อวินาที7.98 เมตรต่อวินาทีแล้วก็ 8.89 เมตรต่อวินาทีครับผมเด็กว่ายน้ำด้วยความเร็ว7จุดกว่าวินาทีครับตอบคือคำตอบคือผิดครับผมแต่รู้ว่าใกล้เคียงครับผมก็คือ8.89 ครับคลิปนี้นะครับสอนให้รู้ว่าความรู้ใดไม่ได้ใช้นานๆแม่งก็ลืมหมดนะครับคืนครูไปหมดแล้วนั่นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดน้องคนไหนใกล้จะสอบแล้วผมยังไม่ได้อ่านอะไรเลยพี่ตอนนี้ทำยังไงดีจำวิธีรัดที่พี่หมอสอนได้ไหมก็ตอบเก่านี่มีคนถามว่าเล่มไหนบ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับพันข้อก็ทำไปเลยจัดไปถ้าทำข้อสอบเก่าซ้ำหลายๆข้อคือไม่ว่าจะผ่านมากี่สิบปี20ปีค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อ10ปีที่แล้วพี่หมอทำโอเน็ตเอเน็ตกับข้อสอบทีแคสของน้องยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่หมอรู้สึกว่าความรู้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนแค่ชื่อและระบบในการวัดคะแนนด้วยครับแต่ว่าข้อสอบพื้นฐานก็ยังอยู่ในพื้นฐานอันเดิมนั่นเองนั่นหมายความว่าน้องสามารถหาข้อสอบเก่าแค่ไหนก็ได้มาทำครับอันนี้ขอพี่หมอแนะนำตรงที่ว่าปกติข้อสอบเก่าๆอ่ะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเฉลยบ้างโอกาสที่เฉลยผิดก็มีแต่พี่หมอค่อนข้างมั่นใจในสถาบันตัวเองครับก็คือจุฬาครับตัวเองนี่คือสมัยเรียนวิศวะนะไม่ใช่หมอนะฮะจุฬาก็ทั้งทีมนิสิตแล้วก็ทีมอาจารย์เนี่ยเขาค่อนข้างแม่นดื้อวิชาการอยู่แล้วดังนั้นพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเฉลยข้อสอบค่อนข้างตรงนะครับถ้าใครอยากเอาเฉลยข้อสอบ 1-2 ปีล่าสุดนะครับก็เอาของอันนี้ได้เลยวินเนอร์ช็อตโน้ตอันนี้เอามาให้ดูหน่อยนิดนึงข้างในอ่ะดวงดาวไม่หล่นใส่มือเราหรอกนะเราก็เอื้อมมือเด็ดมันลงมาเองความสำเร็จก็เช่นกันนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะแบบมีแบบพี่ๆเนี่ยเห็นป่ะจากต่างๆนะครับนี่คนนี้เลยโอ้คุณหน้าคุณตานะครับปุยเมฆครับผมปุยเมฆใครวะที่เป็นดาราไงอ๋อดาราเออที่ล่าสุดเล่นเรื่องอะไรวะเดี๋ยวไอ้เรื่องที่แบบมันแนวจิตๆหน่อยที่มันแบบมีพลังพิเศษอะเด็กนักเรียนอะกิ๊บเต็ดเออกิ๊บเต็ดแล้วก็จะมีแบบเขียนว่าแบบให้กำลังใจน้องๆว่าแบบอะไรยังไงบ้างนะฮะก็พี่ๆที่แบบประสบความสำเร็จในคณะต่างๆสาขาวิชาต่างๆก็จะมีบอกในเรื่องนี้ด้วยนี่ครับของวินเนอร์ก็มีทั้งช็อตโน้ตแล้วก็มีทั้งอันนี้ด้วยแต่ถ้าซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับหรือว่าจะสั่งก็ได้เดี๋ยวพี่หมอทิ้งลิงก์ไว้ให้หามาให้แล้วนะครับได้ถ้าใครน้องที่ต่างจังหวัดบอกว่าพี่ไม่มีหนังสือขายเลยค่ะสั่งให้ลูกนี่ยุคเดลิเวอรี่แล้วนั่นแหละดังนั้นขอทิ้งท้ายไว้อีกอย่างนึงก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ในมือแล้วครับทำข้อสอบไปเลยซ้ำๆ